เฮลโลสบายดีพีเพิลทุกคนเนาะสบายดี FCT หาให้หน่าให้ตากันไปดุนเนาะตอนนี้บ่าวเจ้าก็เดินทางมาที่นครปากเสเส้นเก่าเส้นเคยเนาะบ่าวเจ้าก็สีมาพายให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่ที่แคมป์ของนครปากเสในปี2024นี่กลางปี2024เนาะว่าบรรยากาศแคมป์ของที่นครปากเสกลางปีนี้มันน่าเที่ยวน่าส้มหรือบ่เนาะมันสวยงามสำใดเนาะในภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อของเราเฮาแบบโอ้เฟ้อสูงขนาดเนาะได้ครับนี่ลดลงเนาะแต่ว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นเอ้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าเฮาบ่เบิ่งเรื่องหน้าตาบ้านเมืองกับพัฒนาอันนี้แม่นแคมป์ของที่เพิ่นในลงมือก่อสร้างขยายเป็นสวนสาธารณะมาโอ้หลายปีพอสมควรพี่น้องเอ้ย6 7ปี8ปีแล้วก็บ่จักเนาะเพราะว่านี่ก็เข้ามาปี2024แล้วประมาณ8ปีแล้วพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็สร้างสําเร็จบ่นี่ก็น่าจะยังเนาะยังบ่ทันได้สําเร็จ 100% เทื่อแต่ว่าเพิ่นก็เอานั่นเอานี่มาติดตั้งมาใส่เนาะอย่างเช่นเป็นดอกไฟเสาสีเหลืองๆนั่นเนาะดอกไฟนะฮะดอกบัวดอกไฟหูบดอกบัวเสาสีเหลืองๆนั้นเพิ่นก็เอามาติดตั้งใส่เทื่อละเล็กเทื่อละน้อยแต่ว่าดอกไฟอยู่ที่เส้นทางเนาะขึ้นเส้นทางตัวนี้เส้นทางเรียบแคมป์ของอยู่ทางกันคู่นี้เพิ่นก็บ่ทันได้เอาดอกไฟมาติดตั้งเรียบตามทางเทื่อเนาะสถานกลางคืนแน่นอนน่ะมันต้องเป็นคืนที่มืดมนที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวสําหรับวัยรุ่นที่มาเที่ยวเนาะจะยังบ่ทันมีเสาดอกไฟหรือว่าดอกไฟเทื่อคือนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าสวรรณเขตเทื่อเนาะเบื้องในคือกันเนาะเบื้องสวนสาธารณะก็บ่ทันได้มีดอกไฟหลายพอสมควรเทื่อเนาะกับปีหญ้ามีเหงื่อจำนวนหลายพอสมควรอันนี้คือภาพบรรยากาศโดยรวมคึมๆพี่น้องพายุเข้าเลยเป็นทิศแหละพายุเข้า2ลูกเป็นทิศละเดี๋ยวบรรเจ้ากับสีขี่เลาะลงไปทางลงไปทางลุมเนาะแถวๆขัวให้ทุกคนในเมืองในส้มกันเนาะไปอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนขี่เลาะเบิ่งเพิ่นเอาต้นไม้มาปลูกพี่น้องป้าโถเพิ่นเอาต้นไม้มาปลูกเป็นทีๆเป็นแถวเลยป้ามันสิห่มคักขนาดได้นี่เนาะคันแม่นมันติดแล้วนี่มันโอ้มันต้องห่มคักขนาดเลยคันแม่นมันติดแล้วเนาะเพิ่นเอามาปลูกพี่น้องต้นไม้ยังนี่เนาะไม่ดูพี่น้องเป็นแถวยาวไปเลยป้าคักๆๆไปเขียนป้ายบอกอยู่แต่ว่าป้ายมันปิ่นไปทางนั้นครับดูพี่น้องไปนะขี่ไปปุ่นอีก
เห็นแล้วเพิ่นน่าจะเพิ่นน่าจะเอาดอกไฟใหญ่ๆแบบนี้เนาะมาติดตั้งใส่ตั้งแต่ทัวร์ไปเลยแหละทัวร์แคมป์ของที่เพิ่นสร้างไว้เลยเนาะถ้าเอามาติดแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามพอสมควรพี่เนาะเป็นเอกลักษณ์เนาะเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าดอกไฟสไตล์แบบนี้เนาะเป็นจุ่มๆเป็นดอกบัวแบบนี้ข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะเป็นโครงการของจีนเปิดมาสวยเรืออันนั้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าตอนนี้เฮาเห็นอยู่ที่นครปากเซ่แขวงจำปาสักเนาะเปิดเอามาติดตั้งเห็นบ่พี่เนาะคึบๆไปเลยพี่น้องมื้อนี้ภาพอาจจะบ่งามบ่สวยงามบ่แจ้งบ่ชัดเจนปานใดเพราะว่ามันคึบพี่น้องคึบฟ้าคึบฝนบ่มีแดดจองแสงบ่พอเนาะอันนี้ก็เป็นห้องแฮมที่เพิ่นสร้างขึ้นแต่ก็ยังบ่ทันได้สำเร็จเทื่อแต่ก็แต่บ่ฮู้ว่ามื้อใดปีใดจะสำเร็จเนาะอันนั้นก็คือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดีมันก็สิสร้างขึ้นในระยะไว้พอสมควรอยู่เนาะไปเฮาขี่ไปอยู่บนใกล้ๆส่วนครัวที่สุดเนาะอยู่แถวเฮือนของทานประธานเฮือนของเจ้าของบริษัทดาวเฮืองเนาะเจ้าของกาเฟ่ดาวเฮืองเจ้าของตลาดดาวเฮืองเจ้าของหลายๆบริษัทอยู่ในเขตภาคใต้นี่เนาะเราจะขี่ไปรับชมวิวอยู่แถวๆนั้นพี่น้องเลยได้เฮาก็ขี่มาจนสุดของโครงการแคมคองเนาะสุดก็คือสุดอยู่บนนี้พี่เนาะสุดอยู่บนเฮือนท่านนั่งเดืองดีบ้างเนาะท่านเจ๊เดืองละเจ้าของบริษัทดาวเฮืองเพิ่นถือว่ากันเจือนนี่หรือว่าหนทางคันคู่กันเจือนนี่เพิ่นก็บ่ได้สร้างลอดกองครัวข้ามน้ําคลองลาวญี่ปุ่นแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าเพิ่นสุดอยู่บนนี้บ่ฮอดท่อนครัวซ้ําพี่น้องเอ้ยหัวครัวนั่นก็บ่ฮอดซ้ําเนาะถือว่าแท้นี่ก็ยังบ่ทันมีการติดดอกฟืนดอกไฟเส้นเดียวกันปกติเสื่อในว่าอนาคตเพิ่นก็สิติดดอกไฟแหละเดียบตามแคมคลองตามเสาแหละไปเรื่อยๆเพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ําคืนเนาะเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาออกกำลังกายมานั่งดินนั่งนมชมวิวเนาะถือว่าวิวดีนะที่นครปากเซ่อยู่โดยเฉพาะอยู่บนนี้เนาะวิวดีเพราะว่ามันไกลไก่ครัวขามน้ำคลองดังที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเนาะครัวขามน้ำคลองลาวญี่ปุ่นตัวนี้ก็สร้างมากอะอยากว่าสร้างกว่าปีแล้วเบื้องล่างก็จะเป็นผู้สลาวผู้มาโล่งเนาะผู้เก่าเป็นแม่น้ำคลองถือว่าโอ้เป็นวิวที่สวยงามมีดีได้พี่น้องหาไซบ่ได้เนาะในเขตใต้นี่เป็นสวยงามสวยงามฟังนั่นก็จะเป็นฟังเมืองพ้นทองเนาะเมืองพ้นทองขึ้นกับแขวงจำปาสักเส้นเดียวกันเนาะนะเป็นจะได้พี่น้องเป็นยังกะคมหมอกคอมเมนต์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยพี่น้องเลยอันนั้นก็เป็นโรงแรมจำปาสักแกรนด์โฮเทลเนาะเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสักแล้วในตอนนี้